มีโควิดระบาดโอ้ยมันมาไม่ถึงเราหรอกก็คิดว่ายังไงก็คงมาไม่ถึงรัฐบาลประกาศละว่าโควิดมาถึงเราแล้วเคอร์ฟิวแล้วไม่มีเสียงรถไม่มีเสียงอะไรเลยพี่ได้ยินแม้แต่กระทั่งเสียงนกสวัสดีค่ะชนทิชาหนูตราพิชาวงศ์พี่พึ่งค่ะแม่ครัวใหญ่แห่งร้านประจำครัวคุณแม่ที่นี่ก่อนที่จะมาทำตรงนี้10กว่าปีที่ผ่านมาพี่ขายเครื่องประดับกิฟต์ช็อปสินค้าแฟชั่นสำหรับผู้หญิง 4-5 ปีที่ผ่านมามันเริ่มดรอปมันค่อยๆดาวลงมาคนจับจ่ายใช้สอยน้อยลงคนรัดเข็มขัดกันมากขึ้นขายไม่ได้ไม่ได้สมัยก่อนคือ 3-4 พันเนี่ยแต่พอหนักเข้าขายไม่ดีคือขายไม่ได้เจอเพื่อนพี่คือร้านนี้เขาเปิดมาได้ประมาณ2เดือนแล้วด้วยเหตุผลจำเป็นบางอย่างเพื่อนพี่ทำต่อนี้ได้เขามองแล้วว่าต้องเป็นพี่ที่จะทำร้านนี้ได้ถึงเวลาที่พี่ต้องเลือกละร้านเครื่องประดับพี่ไปต่อไม่ไหวละพี่ถอดช่วงสูงแล้วสวมผ้าใบเดินเข้าร้านนี้ร้านของพี่นะคะเปิดในวันที่3กุมภาแล้วก็ขายค่อยๆเริ่มก้าวขึ้นไปทีละระดับทีละระดับอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าถือว่าโอเคนะใครๆรู้จักเช้าเนี่ยเวลาทำอาหารเนี่ยจะเปิดข่าวฟังก็จะได้ยินเสียงข่าวบอกแล้วว่ามีโควิดระบาดโอ้ยมันมาไม่ถึงเราหรอกกลัวไหมไม่กลัวเลยก็คิดว่ายังไงก็คงมาไม่ถึงจนรัฐบาลประกาศละว่าโควิดมาถึงเราแล้วเคอร์ฟิวแล้วว่าทุกอย่างจะต้องชะงักละถนนหนทางปิดหมดค่ะร้านค้ารอบข้างเราปิดไปเลย 8 โมงครึ่งซึ่งเป็นเวลาที่ลูกค้าเยอะพี่นั่งประจำอยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์อาหารไม่มีเสียงรถไม่มีเสียงอะไรเลยพี่ได้ยินแม้แต่กระทั่งเสียงนกมีอยู่วันหนึ่งแทบอยากจะร้องไห้เลยวันนั้นขายของนี่เลยอาหารเหลือเต็มตู้เลยสวรรค์ส่งทหารมาให้2ตู้ประมาณ30กว่านายได้กินเกลี้ยงร้านเลยค่ะทุกคนบอกว่าไม่มีร้านไหนขายเลยก๋วยจั๊บก็ไม่พอไม่มีใครขายพี่ได้กลุ่มลูกค้าแบบนี้เพราะว่าทุกคนขับรถทางไกลมาไม่มีที่ทางวิกฤตการณ์โควิดเริ่มเบาลงนะคะค่าจากที่เคยเป็นลูกค้าจรเนี่ยเราก็จะได้เจอกันประจำอาหารเริ่มเพิ่มค่ะหลักๆเลยก็คือจะเป็นข้าวแกงอาหารป่าก๋วยจั๊บไก่ตุ๋นนะคะอันนี้คือเมนูหลักที่เรามีทุกวันที่ขึ้นชื่อก็จะเป็นปลาหมึก3รสนะคะผัดเผ็ดเป็ดย่างนะคะเนื้อเก้งผัดน้ำมันหอยเนื้อกวางผัดพริกผัดเผ็ดกบอะไรพวกนี้จะมีขึ้นเป็นหลักทุกวันนะคะผัดเผ็ดปลาดุกทอดกรอบแล้วก็น้ำพริกจะตอนนี้ขึ้นเมนูมาเป็นอาหารหลักแล้วค่ะปลากระพงพวกพริกเกลือผัดพริกขิงปลาฟูต้มยำขาหมูต้มยำไก่ซุปเปอร์ต้มยำต้มแซ่บกระดูกอ่อนซิกเนเจอร์ของเราก็จะเป็นไข่ตุ๋นหมูเด้งนะคะที่พี่เพิ่งจะเสิร์ฟแบบร้อนๆเลยแล้วก็ห่อหมกหม้อดินถ้าเสาร์อาทิตย์ก็จะมีเมนูหล่นปูหล่นกุ้งหล่นแฟนซีร้านที่เปิดให้บริการนะคะ7โมงเช้าถึงบ่าย3โมงเย็นนะคะหยุดทุกวันพุธค่ะเราอยู่เส้นถนนแสงชูโตนะคะติดถนนเลยขับรถมาจากบ้านโป่งนะคะพิกัดก็อยู่ก่อนถึงโรงงานราชาชูรส0624623000ค่ะร้านของพี่พึ่งนะคะยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะคะใครเดินทางมาจังหวัดกาญจนบุรีนะคะต้องเจอร้านพี่พึ่งแน่นอนค่ะแวะทักทายกันแวะรับประทานอาหารด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ